สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาแล้วหมอพรทิพย์ชี้คดีแตงโมมีเบื้องหลังหยุดสาดอารมณ์ใส่กันจากกรณีที่เมื่อวันที่11กรกฎาคม65กระทรวงยุติธรรมได้แถลงผลพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์หลักฐานคดีแตงโมโดยมีการเปิดเผยว่ากรณีชุดสืบสวนได้รับภาพข่าวที่มีคราบเลือดจากผลการสืบสวนได้ทำมาหลายอย่างยืนยันว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้หรือยืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นการฆาตกรรมรวมถึงประเด็นเรื่องผ้าขาวที่ตรวจพิสูจน์แล้วว่าเป็นเลือดมนุษย์แต่ผลออกมาไม่ใช่ของแตงโมส่วนเส้นผมและเส้นขนเศษดินเศษทรายที่อยู่ในซองก็พบว่าไม่ใช่ของแตงโมล่าสุดวันนี้12กรกฎาคม65หมอพรทิพย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความเขียนถึงคดีแตงโมผ่านทาง Facebook ส่วนตัวอีกครั้งโดยระบุว่าอีกความชัดเจนว่าคดีนี้มีเบื้องหลังมากมายอย่าเพิ่งใช้อารมณ์ฟาดฟันกันจนไม่มุ่งสู่ความจริงและความยุติธรรมภาพชิ้นนี้เป็นหลักฐานที่มาในระหว่างทางถ้าไม่พิสูจน์ทราบก็ไม่ทราบว่าเป็นหลักฐานเท็จที่สำคัญน่าสนใจว่าใครจงใจทำขึ้นในคดีนี้ยังมีพยานหลักฐานที่เป็นข่าวที่ถูกสังคมมองว่าไม่น่าใช่หลักฐานจริงอีกหลายอย่างหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่รักษาระบบให้น่าเชื่อถืออย่าเพิ่งด่วนจัดการเฉพาะเรื่องผ้าชิ้นนี้นโยบายฟ้องเอาคืนจากผู้สร้างหลักฐานเท็จควรขยายไปถึงการยัดเยียดข้อหาด้วยหลักฐานเท็จของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายค่าเสียหายจากค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ไม่สามารถเทียบค่าเสียหายจากความไม่เป็นธรรมยามนี้ต้องมององค์รวมจึงจะแก้ปัญหาได้เทียบกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอัยการจากคดีนี้แล้วอัยการกลับสร้างกระบวนการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุกแทนที่จะตอบโต้คนที่ตำหนิว่าทำไมอัยการไม่ทำอะไรเลยผู้สร้างประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมย่อมต้องได้รับการยกย่องหยุดสาดอารมณ์ใส่กันไปมาหยุดเติมความวุ่นวายมาช่วยกันหาทางป้องกันหาทางแก้ไขดีที่สุดธรรมะแห่งพุทธะบอกไว้ชัดเจนว่าใครทำอะไรย่อมได้รับผลในสิ่งที่ทำทุกคนมีหน้าที่ทำความดีชีวิตมีธรรมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ